สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เครื่องมือช่างสำหรับการเซตอัพกีตาร์กันเล็กน้อยนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเจ้าตัวตะไบนัดนะครับเป็นตะไบที่มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันไปตามขนาดของสายกีตาร์นะครับมันจะมีทั้งสำหรับชุดเบอร์9เบอร์10เบอร์11นะครับแล้วก็สำหรับกีตาร์โปร่งแล้วก็เป็นเบสก็จะมีตะไบขนาดที่ใหญ่เล็กแตกต่างออกไปนะครับอย่างชุดนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นสำหรับตะไบเบอร์10เห็นว่าขนาดความหนาของตะไบเนี่ยจะแตกต่างกันไปดูอันหนึ่งก็ได้ครับเบอร์1กับอันนี้สำหรับสาย6นะครับจริงๆเขาจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีขนาดของตัวความหนาของตะไบเนี่ยเขียนไว้ที่ตัวด้ามจับนะครับเขียนไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้มันลอกไปแล้วอ่ะ 0.46 นะครับ 0.10 นะครับอันนี้คือขนาดของความหนาตะไบซึ่งตะไบแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะใช้ในการที่จะตะไบสายแต่ละสายแตกต่างไปเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงครับมาต่อกันที่วิธีการใช้ตัวเจ้าตะไบเฟดตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าใช้แต่ละอันเนี่ยสำหรับสายกีตาร์แต่ละเบอร์เลยนะครับสาย1สาย2สาย3สาย4สาย5สาย6ก็ใช้ขนาดที่แตกต่างกันไปทีนี้วิธีการใช้อ่ะครับมันจะมีทริคในการใช้อยู่นิดนึงคืออ่ะสมมติเราเลือกเจ้าขนาดตะไบให้พอเหมาะกับตัวของสายนะสมมติผมเลือกอันนี้สำหรับสาย3นะครับก็ 0.16 สายนี้นะครับวิธีตะไบคือ เจ้านัดเนี่ยมันควรจะต้องตะไบให้มันเกิดเตเปอร์คำว่าเตเปอร์คืออะไรอันนี้คือสมมติอันนี้คือภายในร่องของสายกีตาร์นะครับเวลาตะไบปกติเนี่ยถ้าเราตะไบตรงๆอย่างเงี้ยตะไบตรงๆอย่างนี้นะครับไอตัวท้องของร่องนัดเนี่ยมันก็จะเป็นเรียบแบบนี้นะครับเรียบแบบนี้เลยเรียบแฟลตแบบนี้เลยนะครับแต่การที่มันเรียบแบบนี้เวลาสายกีตาร์วางอยู่บนไอ้ที่มันแฟลตแบบนี้สายกีตาร์มันต้องมีจุดหมุนที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราไม่มีจุดหมุนที่ชัดเจนปุ๊บมันก็จะไม่รู้ว่าตรงไหนคือโน้ตที่ถูกต้องตรงที่มันชิดกับตัวฟิงเกอร์บอร์ดนี้ไหมหรือว่าตรงที่มันเป็นปลายของตัวนัดตรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้ฉะนั้นโน้ตมันก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับฉะนั้นวิธีตะไบตัวนัดให้ถูกต้องเนี่ยภายในร่องนัดเนี่ยมันต้องเป็นเตเปอร์เอียงอย่างนี้นะครับเอียงออกมาอย่างนี้นะครับมันก็จะฝั่งของนัดที่อยู่ด้านติดฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เอาสายกีตาร์เนี่ยมาวางพาดลงบนจุดนี้จุดเดียวนะครับแล้วมันก็จะหักลงไปที่ตัวเฮดสต็อกนะครับหักลงเฮดสต็อกแบบนี้ฉะนั้นวิธีการตะไบเนี่ยเราต้องตะไบให้มันได้ระดับของเรียกว่าใกล้ระดับความลึกของสายกีตาร์ที่เราต้องการก่อนไอ้ระดับความลึกของนัดที่เราต้องการก่อนครับตัวตรงๆไปเลยจากนั้นค่อยมาหักนะครับเพื่อให้มันเกิดการเตเปอร์ลงไปในร่องของสายกีตาร์นะครับในร่องของนัดนะครับก็ทำให้นัดที่เราทำออกมามีคุณภาพที่ดีนะครับไม่เกิดการบัดของสายหรือเกิดการแกว่งของโน้ตเมื่อเราดีดสายเปล่านะครับอันนี้คือความสำคัญของเจ้าตะไบนัด